นเทาะนะคะวิ่งแรงเซ็งสันด้านนะคะวันนี้เราจะมาตัวหุ้นแข็งเกร็งหุ้นท็อปแปะตัวของจุดนี้นะคะแล้วก็จะมาช่วยพี่ทุกคนเช็คหุ้นไปด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ Merry Christmas นะคะทุกคนแล้วก็ Happy New Year นะคะขอให้พี่ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขเฮงเฮงรวยรวยกันนะคะโอเคนะคะพี่ๆและรายการเราที่จะมีการคุยถึงวิเคราะห์ตลาดหุ้นท็อปเทรนเนอร์ถ้าหากว่าท่านไหนสนใจสามารถที่จะกด subscribe นะคะเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ดีๆเนาะทีนี้เราจะมาดูของตลาดไว้ก่อนตามหลักการของเราคือ index first stock next นะคะก่อนเอิ่นตู้ถึงตลาดไว้เลยสำหรับตลาดนะคะลามิตีเส้นให้พี่ทุกคนดูก่อนเลยตลาดยังอยู่ในของช่วงนี้ลามิตีของถึงจุดนี้เลยนะเพราะว่าเผื่อได้มีหลายจุดสัมผัสกับเส้นนี้ไปด้วยเนี่ยช่วงนี้แล้วนี่คือเป็นจุดต่ำนี่คือเป็นจุดต่ำของแถวนี้เลยเนาะพี่ๆสามารถดูได้กันนะคะระยะสั้นนี่คือเป็นอะไรคะเส้นปูนนี่คือเป็นแนวต้านส่วนเส้นล่างอันนี้ก็เป็นแนวรับนะคะ2วันนี้ราคาคือปิดเป็นแท่งเขียวโดยเฉพาะวันนี้นะเปิดสูงปิดสูงก็คือมีแรงซื้อมากขึ้นที่เรามาดูจากของเงินทุนนะคะเงินทุนตรงนี้คือมีเงินทุนไหลเข้าหรือถ้าหากว่ามีเงินทุนไหลเข้าไปเรื่อยๆนะคะของจุดนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะราคาจะไปอีกแต่จุดนี้ก็คือเป็นแนวต้านโอเคเนาะเลยระยะสั้นนะคะพี่ๆดูกันนะคะลามิตีเส้นแนวรับให้ดูอีกที่นึงเอาจุดต่ำของก่อนหน้านั้นมาตีไปด้วยเลยระยะสั้นนะคะคือขอบเขตก็จะชัดมากถ้ามีเงินทุนไหลเข้าไปอีกนะราคาในระยะสั้นมีโอกาสไปต่อแต่ว่าตรงนี้คือเป็นแนวต้านเขาจะผ่านได้อยู่หรือเปล่าเลยเราสามารถมีกรณี5อย่างนะคุณที่เจอแนวต้านเลยพี่ๆสามารถวิเคราะห์กันได้เลยนะบางคนจะบอกว่า5อย่างคืออะไรก็คือเป็นอย่างนี้อาจจะไม่ถึงก็ลงละหรืออาจจะชุนพอดีแล้วก็ลงแล้วยังมีกรณีแบบนี้ก็คือทะลุแล้วฟูลแบ็คกลับมาแล้วก็ยืนไม่ได้ลงอีกแล้วกรณีอีกแบบนึงก็คือทะลุแล้วฟูลแบ็คยืนได้เป็นไงบ้างไปต่อแล้วก็จะมีกรณีอีกอย่างหนึ่งที่เล็งมากก็คือทะลุไปเลยค่ะก็คือแบบนี้ทะลุไปเลยขึ้นมาเยอะๆค่อยมาย่ออีกทีนึงเนาะเลยนี่คือเป็นในระยะสั้นที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตกลงว่าเขาจะเป็นกรณีไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีแรงพอไหมที่ทำให้เขามาซัพพอร์ตเขาไปต่อได้โอเคนะคะพี่อินเด็กซ์เฟิร์สนะคะอินเด็กซ์เฟิร์สแล้วทีนี้นะคะที่บอกเลยถ้าหากว่าเราอยากจะลงทุนช่วงนี้จริงๆแล้วสนุกพี่ไปเที่ยวไว้ก่อนก็ได้ในไหนก็ปลายปีแล้วเนาะทำก่อนแล้วถ้าหากว่าในระยะสั้นระยะสั้นอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าถ้าหากว่าเราอยากจะลงทุนหุ้นหาหุ้นที่แข็งเกร็งหุ้นที่แข็งเกร็งนะคะทุกวันร้านนี้ก็จะมาพาพี่ทุกคนมารู้จักกันนะแต่ทีนี้เรามาดูแปะตัวของตรงนี้ที่เป็นหุ้นท็อปวิ่งแรงเซงซันด้าโอเคนะคะพี่อ่ะตัวแรกเลยเป็นหุ้น A-CAP ตัวนี้เป็นไงบ้าง A-CAP แรงไหมแรงแต่ก่อนหน้านั้นให้พี่ทุกคนดูนะก่อนหน้านั้นนะเป็นขาลงมาก่อนถูกไหมอ่ะเราไม่ตีเส้นให้ดูเลยนี่คือเป็นของแถวนี้นะเอาที่เราไม่เอาที่จุดนี้กับจุดนี้นะคะคือจุดนี้เนี่ยมีหลายจุดเนี่ยสัมผัสแล้วของอันนี้ก่อนหน้านั้นก็คือกลายเป็นขาลงอย่างชัดเจนส่วนราคาที่เขาขึ้นวันนี้แบบนี้เขาอ่านว่ารีบาวถูกไหมคะรีบาวแล้วล่าสุดของช่วงนี้นะคะราคาเขาได้มีการทะลุแนวต้านทะลุแนวต้านแล้วนะเขาแตะแรงเลยเขามีการพักตัวแต่ว่าพักตัวคือน้อยๆเนี่ยแค่พักมา3วันแล้ววันนี้วันเดียวเท่านั้นบวกมาคือ29ว้าวแรงมากเนาะแล้วหุ้นตัวนี้นะคะ 29% ตอนนี้ล่าสุดนะคะราคาอยู่ที่ 0.88 นะคะ 0.88 ทีนี้มาดูกันทำไมหุ้นอย่างนี้เขามาได้แรงที่บอกเลยหุ้นเขาไปได้แรงหรือเปล่าก็อยู่กับว่าเขาจะมีทุนมาเข้าหุ้นตัวนี้ไหมแล้วเรามาดูกันนะฟังก์ชันที่ช่วยเราดูว่าหุ้นตัวรายใหญ่ก็คือฟังก์ชันนี้ที่ชื่อว่า MCD นะอยู่จุดนี้นะ MCD ก็คือชื่อเต็มชื่อว่า Multicolor Dragon ชื่อย่อคือ MCD แล้วฟังก์ชันนี้นะคะแถบสีแดงจุดนี้นะคะของช่วงนี้
หมายความว่ามีรายละเอียดมากขึ้นเอ๊ะคุณกำไรไปเรื่อยๆเนี่ยมีรายละเอียดส่วนช่องที่3นะคะเท่งสีแดงหมายความว่ามีเงินทุนคือหลายเท่าโอเคเนาะไหลเข้าไปเรื่อยๆเลยราคาเขาจะชอบไปแรงนะคะแล้วจุดซื้อจุดขายพี่ๆสามารถดูฟังก์ชันที่บอกว่าเป็นฟังก์ชันอะไรฮะเป็น PBE เนี่ย PBE ลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นแดงเป็นลิฟวิ่งเป็นสัญญาณซื้อแล้วล้มมั่นใจได้ยังไงจุดนี้เป็นสัญญาณซื้อลงมาดูกันนะหุ้นตัวนี้ก่อนเขาขึ้นนะเขามีสัญญาณเตือนเรานะก็คือว่าหุ้นตัวนี้เขาอะจุดต่ำเนี่ยลงตัวนะเกิดไดเวอร์เจนซ์ตลอดเลยเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยพี่ดูกันฮะช่วงนี้นะก็คือว่าเกิดไดเวอร์เจนซ์ถูกไหมคะเกิดไปหลายหลายครั้งเลยแล้วอะไรเวลาก็นานไปด้วยเวลานานหมายความว่าราคาจะจุดสูงพี่ดูกันนะเราต้องวิเคราะห์หุ้นนะคะด้วย4ปัจจัยอย่างนี้ทำให้เราโอกาสคาดการณ์ก็จะแม่นยำมากขึ้นอย่างเช่นช่วงนี้ที่บอกว่าลิปปิ้นเด้งมาแล้วทำไมซื้อแล้วเขาไม่ไปไหนจุดนี้ซื้อแล้วไม่ไปไหนจริงๆแล้วก็คือเรื่องว่าเวลากับสเปซยังไม่พออ่ะอธิบายให้ฟังเนาะอย่างเช่นจุดนี้นะคะคือในปีที่แล้วเตือน8ปีที่แล้วเตือน8วันที่23มาถึงของช่วงนี้คือเตือน4เท่ากี่เดือน8เดือนแต่ว่าจากปีที่แล้วเตือน8จนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นไงบ้าง1ปีบวกอีก4เดือนเวลาเป็นไงบ้างเวลาก็จะนานเหมือนเขาลงมาเวลานานนานนานส่วนอันนี้นะคะอันนั้นก็คือเรียกว่าช่องว่าง space นะคะราคาก็จะลงมาค่อนข้างลึกลงมาคือประมาณอยู่ที่ 80% ตรงนี้คือ 78% ลงมาค่อนข้างลึกเหมือนเขาปล่อยความเสี่ยงต่างๆออกมาแล้วก็คือถ้าถามถ้าไปแล้วนะคะเลยของช่วงนี้ก็มีเงินทุนแอบไหลเข้าเลยถ้าวันหลังพี่อยากจะหาหุ้นต้นทางนะคะเราก็จะสามารถหาเป็นกรณีอย่างนี้ได้เนาะที่ลงมานานๆเวลาก็นานละตอนนี้คือเกิดไดเวอร์เจนซ์อย่างนี้กันเลยจุดนี้นะคะโอกาสที่เขาจะขึ้นก็จะมากขึ้นโอเคนะคะถ้าหากว่าพี่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่รามีพูดถึงสามารถพิมพ์คำว่าฮ่าฮ่าฮ่าเข้ามาก็ได้โอเคนะคะฮ่าฮ่าฮ่าโอเคนะคะเลยหุ้นตัวนี้นะคะตอนนี้ก็คือกำลังรีบาวมาอย่างแรงนะคะกำลังจะเปลี่ยนเป็นรีเวอร์โซแล้วจุดนี้นะคะให้ทุกคนดูนี่นึงขยายใหญ่สุดย่อ1 2 3อ่ะถ้า4ระยะเส้นของแถวนี้นะคะเขาก็จะมีแนวต้านก็คืออยู่ที่ 1.05 นะพี่ๆดูกันนะนี่คือเป็นแถบสีน้ำเงิน 1.05นี่คือต้านแรกถ้าผ่านได้อีกต้านตัวไปก็คืออยู่ที่ 1.33 โอเคเนาะเนี่ยต้านที่1ต้านที่2โอเคนะคะเข้าใจกันละทีนี้คือเป็นหุ้นสปิด SAPPE ตัวนี้สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเป็นไงบ้างคะตัวนี้ก่อนหน้านั้นลิฟติ้งเขียวเป็นแดงเป็นสัญญาณซื้อแล้วลิฟติ้งแดงบอกขึ้นลิฟติ้งเขียวมาทำอะไรคะขายโอเคเนาะล่าสุดหุ้นตัวนี้นะคะจุดต่ำสูงขึ้นเนี่ยในระยะสั้นนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นแปดเนียวน้องขาดขึ้นค่อนข้างชัดเดี๋ยวเราไม่เอาลิฟติ้งออกไปก่อนเนาะก็คือว่าจุดต่ำเห็นไหมคะสูงขึ้นเนี่ยจุดนี้สูงขึ้นส่วนสำหรับจุดสูงเป็นไงบ้างคะก็สูงขึ้นเนี่ยลองมาดูกันเลยจุดนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะเป็นเชนเนลที่ชี้ขึ้นขาขึ้นอยู่ระยะสั้นจุดนี้เป็นไงบ้างทะลุแนวต้านเขามีเล็งเยอะถึงจะทะลุแนวต้านได้ถูกไหมแล้วพวกอย่างนี้มีรายใหญ่เนี่ยเงินทุนไหลเข้าไปด้วยทำให้เขามีเล็งซื้อเยอะงั้นโอกาสเขาขึ้นก็จะมากกว่าในระยะสั้นตรงนี้นะคะขึ้นมา4วันก็ไม่ตกใจนะคะเพราะว่าเขามีเล็งมาซัพพอร์ตแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกันเขายังเป็นลิฟติ้งเต็งอยู่มีรายใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าอยู่ส่วนที่เราอยากจะดูแนวรับแนวต้านที่เข้ามาจิ้มเข้าไปดูก็ได้ละก็คือว่าตรงนี้เป็นช่องว่างนะนี่คือเป็นอะไรนี่คือเป็นต้านอยู่ที่ 44.8 นะคะโอเคดูจัดระบบพี่ดูกันได้เลยตัวแรกคือเป็นหุ้นไทยคมสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นที่แข็งเกร็งกว่าตลาดถูกไหมที่ตลาดไอ้เขียวแต่ว่าเขาลิปปิ้งเขียวแต่ว่าเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นลิปปิ้งแดงปากกว้างๆอ้วนๆอยู่
แล้วไลเซนตรงนี้คือไซด์วีเป็นไงบ้างคะเขาไซด์วีแล้ววันนี้เปิดสูงปิดสูงไปด้วยนะแรงดีแล้วมีรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยเงินทุนก็ไหลเข้าเลยหุ้นอย่างนี้นะแข็งแรงก็คือแข็งแรงเดี๋ยวเรามีโยให้ดูเนาะโยให้ดูแล้วนี่คือเป็นไฮเก่าหุ้นตัวนี้ก็คือทะลุแนวต้านทะลุแนวต้านโอเคนะถือว่าค่อนข้างแรงกันต่อมาก็เป็นหุ้น GWD ตัวนี้ก็แรงอยู่เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยริบบิ้นเขียวเป็นแดงซื้อริบบิ้นแดงให้ถือเปลี่ยนเป็นริบบิ้นเขียวสัญญาณขายริบบิ้นแดงมาเธอเป็นสัญญาณซื้อซื้อแล้วริบบิ้นแดงเกาะขึ้นนะคะโอเคเนาะระยะสั้นราคาเคยมีการพักตัวแต่ว่าวันนี้เขาสามารถปิดเป็นแท่งเขียวได้แล้วก็มีรายใหญ่เงินทุนก็ยังไหลออกอยู่ไหลออกอยู่นะไหลออกอยู่เนาะเลยถ้าหากว่าเราโฟลว์ดูนะถ้าหากว่าตัวใบเขาสามารถเติบสูงปิดสูงอย่างนี้ก็คือเล็งซื้อมากขึ้นนะคะเล็งซื้อมากขึ้นลองติดตามดูกันนะถ้าหากว่ามีเงินทุนไหลเข้าไปอย่างนี้อย่างเช่นเป็นอย่างนี้โอกาสเขาขึ้นในระยะสั้นก็จะสูงเช่นช่วงนี้เลยนะคะนี่คือ JWB ตัวมาก็เป็นหุ้น Noble สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะ Noble Noble ย่อลงย่อกราฟคนให้ดูนะเนี่ยหุ้นตัวนี้เขาก็ลงมาค่อนข้างนานกว่าเมื่อกี้ AK ไปด้วยนะตัวนี้นะคะลงตั้งแต่ปีที่แล้วเตือน5วันที่6ราคาแต่ราคาไม่ได้ลงยึกลงลึกเหมือนเมื่อกี้เขาลงมาแค่ 45% แต่เมื่อกี้ลงมาเกือบ 80% แต่ว่าเวลาเขาคือถือว่านำพอสำหรับช่องว่างก็ถือว่าลงค่อนข้างเยอะยังไม่ถึง50แต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างเยอะและสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะจริงๆแล้วในของช่วงนี้เราได้มีการคุยกันถูกไหมคะที่บอกว่าหุ้นตัวนี้ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วจุดนี้จุดต่ำได้ยกขึ้นส่วนในระยะสั้นนะคะกำลังทำอาจจะทำท่าเป็นอย่างนี้กันนะคะก็คืออะไรเอ๊ะช่วงนั้นอยู่ช่วงนี้อยู่ช่วงนี้ก็คือดับเบิ้ลบอกทำได้นี่คือเป็นของเน็กไลน์สมมติเราไม่เอาของจุดนี้นะเอาที่บอดี้เลยแถวนี้จริงๆนะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่เอาที่บอดี้อย่างเดียวนะเนี่ยจุดนี้เลยก็กำลังขึ้นและนี่คือเส้นเน็กไลน์แล้วหุ้นตัวนี้พอดีเขาไม่ได้ทะลุเลยไม่ใช่เป็นแต่ทะลุขึ้นเลยเขาทำเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะสำหรับของจุดนี้เป็นไงบ้างจุดสูงก็เป็นแนวต้านย่อทุนยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้ชุนเลยก็ย่อละแต่ว่าครั้งนี้เป็นไงบ้างทะลุไปเลยส่วนใหญ่ก็คือว่าถ้าครั้งที่หนึ่งไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านครั้งที่สามก็มีโอกาสที่จะผ่านได้โอเคเนาะตัวนี้ครั้งที่3ทะลุเลยแล้วก็มีการพูแบะและแท่งเขียวจุดนี้เป็นสัญญาณซื้อที่ดีนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ขึ้นอยู่เนาะมีรายใหญ่อยู่เงินทุนไหลเข้าอยู่แล้ววันนี้ให้ดูแนวรับแนวต้านไปด้วยสำหรับหุ้นตัวนี้ในระยะสั้นต้านก็คืออยู่ใกล้ๆคือ 5.3 แต่ถ้าหากว่าเราดูยาวนิดนึงนะอยู่ที่6บาทต้านต่อไปก็คืออยู่ที่6บาทเดี๋ยวนะนี่ก็เป็นช่องว่างเข้าใจกันแล้วเนาะแล้วทีนี้เราจะมาดูหุ้นโอริตัวนี้เป็นไงบ้างคะย่อให้ดูเลยเว้ยหลังเข้าตลาดขึ้นลงอ่ะระยะสั้นเป็นไงบ้างคะจุดต่ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเอาเส้นนี้มาตีเส้นเลยส่วนจุดสูงก็สูงขึ้นในหุ้นตัวนี้นะคะเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนถ้าจะไม่ผิดในวันที่16วันที่23ที่เราได้มาคุยกันแล้ววันนี้ก็มาอีกวันนี้เพิ่งขึ้นมา 2.6% ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคถูกไหมวันเดียวขึ้นมา 2-3% ก็เยี่ยมไปแล้วนะแล้วหุ้นอย่างนี้เลยยังเป็นแนวลงขาขึ้นอยู่มีรายใหญ่อยู่เงินทุนก็ไหลเข้าค่ะโอเคนะคะต่อมาก็เป็นหุ้น PPIK นะคะตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นลิปปิ้งเต็งมาซื้อลิปปิ้งเต็งให้ถือลิปปิ้งเขียวมาเด็งก็ซื้อเด็งก็ถือเขียวก็ขาย
ล่าสุดจุดนี้นะคะเปลี่ยนเป็นลิฟวินเดงแล้วค่ะแล้วก็ลิฟวินเดงอ้วนอ้วนเนี่ยราคาย่อลงมาแล้วเนี่ยหยุดลงแล้วก็จะเจอแท่งเขียวแล้วมีลายใหญ่ไปด้วยนะมีลายใหญ่เงินทุนตรงนี้คือเป็นไหลออกนะคะไหลออกระยะสั้นละค่ะไม่ไปไหนใช่ไหมลงแต่สำหรับวันนี้นะคะเขาสามารถที่จะเปิดสูงปิดสูงได้เลยสามารถลงติดตามดูว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเขาสามารถที่ยังสามารถที่จะเปิดสูงปิดสูงหรือปิดเป็นแท่งเขียวได้ไหมลองดูว่าจุดต่ำอย่างนี้สูงขึ้นไหมถ้าจุดต่ำก็สูงขึ้นจุดสูงก็สูงขึ้นแสดงว่าระยะสั้นแรงซื้อมากกว่าโดยเฉพาะเงินทุนไหลเข้ามีพี่ๆสามารถติดตามดูกันนะเขาตอนนี้1วันหยุดละวันที่2ยืนได้ไหมถ้ายืนได้นะคะระยะสั้นอาจจะก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้เต้งก็เป็นไปได้เพราะว่าหุ้นก็จะเป็นอย่างนี้กันนะคะก็คือขึ้นแล้วมีการพักขึ้นแล้วมีการพักพักจบเป็นไงบ้างโอกาสขึ้นต่อก็เยอะถ้ามีรายใหญ่แล้วก็เงินทุนมาซัพพอร์ตเนาะต่อมาคือหุ้นคอมเซเว่นนี่ตัวนี้เป็นไงบ้างคะจุดต่ำเป็นอย่างนี้กันเลยพี่ๆดูกันนะจุดต่ำตีเส้นกันอยู่ในของช่วงนี้ส่วนระยะสั้นจริงๆแล้วนะเราไม่เอาเส้นนี้นะเราไม่แค่เอาที่เส้นของแถวนี้เลยเนี่ยระยะสั้นราคาก็คือเจอแนวต้านเนี่ยอยู่ที่33บาทนะคะแล้วต้านตัวใบก็คือจุดนี้เลยอยู่ที่36บาทนะคะแล้วจุดนี้มีรายใหญ่ไหมมีรายใหญ่ไหมมีรายใหญ่แล้วก็มีเงินทุนคือไหลเข้าโอเคนะคะเงินทุนไหลเข้าเลยกำลังทดสอบแนวต้านลองทดสอบแนวต้านให้เขาเลือกทิศทางก่อนเนาะถ้าหากว่าเรามีของอยู่แล้วล่ะมีของอยู่แล้วโอเคที่เรารู้จักละหุ้นเจอแนวต้านเจอกว่านี้5 กรณีเอา5 กรณีมาวางแผนกันเลยค่ะแล้วทีนี้ดูหุ้นแต่ตัวเซงตลาดมาแล้วทีนี้เราจะมาดูหุ้นที่พี่ๆถามมาตัวเลข SPG ตัวนี้เลยตัวนี้ของพี่นะในวันที่23ถ้าจำไม่ผิดเราก็ได้มาคุยกันหุ้นตัวนี้นะคะเขาก็ลงมาค่อนข้างลึกคล้ายๆหุ้น A-CAP จะจุดสูงก็คือปีที่แล้วเตือน8แล้วก็ลงมาแล้วหุ้นตัวนี้ดูว่าเขาลงมาเยอะไหมจะจุดสูงมาถึงจุดต่ำแถวนี้เลยอ่ะลงมา 68% ลงมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลย1คือเวลาลงมาค่อนข้างนานลงมาเป็นปีกว่าละแล้วราคาก็คือสเปซของจุดนี้นะคะเนี่ยลงมา 68% โอเคแล้วถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วพุ่งอย่างนี้นะคะลองมาดูกันจุดต่ำของจุดนี้นะคะจุดต่ำเขาได้สูงขึ้นเลยแสดงว่าหุ้นตัวนี้เขาอะไม่ใช่ขาลงแล้วโอเคนะหุ้นที่เขาขาลงก็จะจุดต่ำและจุดต่ำไปเรื่อยๆส่วนจุดสูงก็ต่ำไปเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นอย่างนี้กันนะคะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่จุดต่ำของตรงนี้สูงขึ้นละเลยแสดงว่าหุ้นตัวนี้เขาไม่ใช่ขาลงละเขาจะเปลี่ยนเทรนละจะเปลี่ยนเป็นไซด์เวย์มาสร้างฐานก่อนหรือกลายเป็นขาขึ้นเลยระยะสั้นนะเราไม่รู้นะแต่อย่างน้อยในระยะสั้นนี่คือจุดต่ำสูงขึ้นแล้วสำหรับจุดสูงเขาก็สูงขึ้นด้วยแล้วจุดนี้นะยังไม่มีรายใหญ่อ่านเงินทุนไหลเข้าหุ้นตัวนี้เขาจะกลายเป็นคือเป็นม้ามืดหรือเปล่าอ่ะกดที่ CHN Homely Rainbow หุ้นตัวนี้นี่นะลองดูอันบนตรงนี้มีแนวต้านอยู่ไม่ใช่บอกว่าแตะผ่านง่ายๆถ้าหากว่าเขาสามารถทะลุแล้วพูไปกลับมาแต่นี้ก็คือเป็นหุ้นเรียกว่าเป็นม้ามืดเป็นหุ้นที่ตัวนะคะเป็นหุ้นที่ตุนถังกันนะคะโอเคเลยสำหรับหุ้นตัวนี้เลยอันนั้นเป็นหุ้นของที่พี่ๆถามมาถ้าหากว่าเรามีของอยู่ละโอเคทำตามติดตามระบบไปได้เลยต่อมาคือตอนนี้เป็นลิควิดไดเนาะต่อมาคือเป็นหุ้นแกงกุนตัวนี้นี่เป็นเขียวนะนี่เป็นเขียวแล้วหุ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยลองดูกันเลยทิศทางใหญ่อะก็ยังอยู่ในของช่วงนี้เลยพี่ๆเนี่ยช่วงนี้นะที่ของจุดนี้ได้เลยอย่างไรในระยะสั้นเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนไซลงมาในไซด์เวย์ดาวตอนนี้เป็นลิฟวิ่งเขียวไม่มีลายใหญ่โอเคนะล
ริบบิ้นเขียวไม่ซื้อไม่ถือไม่ปวกกันนะตัวมาที่ TTA เนี่ยตัวนี้ TTA ตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างราคาเจอแนวต้านแต่ผ่านไหมคะยืนได้แค่หนึ่งวันเนี่ยก่อนหน้านั้นชุนปุ๊บลงตัวนี้คือทะลุแต่ว่ายืนไม่ได้ก็ลงที่เห็นภาพเนาะที่บอกว่าหุ้นเจอกรณีเจอแนวต้านมีกรณีค่าแปดนี่คือเป็นอย่างนี้กันเลยวันนี้ที่หนึ่งเป็นอย่างนี้วันนี้ที่สองชุนพอดีลงวันนี้ที่สามทะลุยืนไม่ได้ก็ลงเลยหุ้นของเราตอนนี้เป็นลิกกิ้งเด็กไม่รู้ว่าเราซื้อตรงไหนหุ้นทุนของเราอยู่ตรงไหนและสไตล์ของเราคือยังไงนะคะถ้าหากว่าเราไม่รู้วางแผนยังไงพี่สามารถติดต่อไลน์มาได้คุยกันได้นะคะไม่มีรายใหญ่เงินทุนคือไหลออกนะคะหลุดแนวรับแล้วตัวมาคือ TMC ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะลิปปิ้นแดงแต่ว่าราคาเขาก็ลงมาอย่างลึกจึงเขาตกลิปปิ้นไปเลยแต่สิ่งที่ปลอบใจนิดนึงก็คือว่าเขาวันนี้ติดเป็นแท่งเขียวและแท่งเขียวสามารถเนี่ยอยู่ในลิปปิ้นแดงได้โดยที่ไม่ใช่หลุดลิปปิ้นแดงนะคะติดตามใกล้ชิดนะคะว่าเขาสามารถทะลุต้านไหมทะลุแนวต้านโอเคขึ้นต่อถ้าหลุดแนวรับเป็นไงบ้างคะโอเคลงต่อและมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวก็ได้เลยต้อง follow ไหม follow เลยถัดไป 2-3 วันนะคะติดตามกันเลยค่ะสวัสดีตัวนี้สวัสดีตัวนี้นะคะตัวนี้แนวน้องใหญ่ขาขึ้นเนี่ยละเอียดสั้นขึ้นย่อขึ้นย่อแล้วก็กำลังอะไรคะกำลังจะสู้กับแนวต้านตรงนี้อยู่นะคะเส้นสีขาวเป็นแนวรับสมรรถะเขายืนไม่ได้เขาหลุดมาแล้วตรงนี้ก็กำลังจะทดสอบอยู่นะคะโอเคแต่ว่าเขายังไม่ได้หลุดเลยไม่รู้ว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้ราคาไหนและเล่นสไตล์อะไรถ้าหากว่าเราอยากจะเล่นสั้นนะราคาจุดนี้เนี่ย2วันเนี่ยราคาติดอยู่จุดนี้เนี่ย2วันไม่ทำนิวไฮหนีตั้งแต่ช่วงนี้ละเนี่ยเงินทุนก็ไหลออกถูกไหมคะมีเทคนิคช่วยเราเล่นสั้นนะซื้อต่ำขายสูงได้ต่อมาเกิดTTEP ตัวนี้ดิปปิ้งเขียวมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะตั้งแต่เดือนหนึ่งตอนนี้เป็นลิปปิ้งเขียวอยู่ลิปปิ้งเขียวอ้วนๆหมายความว่าเล็งขายเยอะส่วนราคากำลังขึ้นในระยะสั้นวันนี้แบบนี้อ่านว่ารีบาวเขาสามารถจะเล็งจนทะลุไปเลยไหมพอดีเขาอ้วนมากเลยอะไม่รู้ว่าเขาจะผ่านได้หรือเปล่าคืออยู่กับว่าตรงนี้มีรายใหญ่มีเงินทุนแรงเยอะจะดูไหมเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เขาทะลุใต้ก็ต้องมีแรงเนาะเลยพี่ลองดูกันเอาแบบง่ายๆเลยถ้าหาว่าใครที่มีของไปอีกโอเคแต่ถ้าหาว่าเขาไม่สามารถราคาปิดหรือราคาสูงสุดก็ไม่สามารถทำนิวไฮตอนที่เขาปิดเป็นแท่งแดงอย่างนี้กันนะ1แท่ง2แท่งเป็นสัญญาณรีบาวด์จบอันนั้นตามระบบก็จะเป็นสัญญาณขาวระยะสั้นโอเคเนาะตัวมาจะเป็นหุ้น CH นะคะหุ้น CH ตุ๊บๆๆมาแล้วค่ะเนี่ยหุ้นตัวนี้นะคะเป็นหุ้นใหม่เข้าตลาด3วันแรกขึ้นแบบอย่างแรงหลังจากนั้นเขาก็ลงเป็นอย่างนี้กันเลยนะคะพี่ๆเห็นไหมคะไซส์เขาก็จะขาลงเนี่ยรีบาวจบเป็นไงบ้างลงรีบาวจบเป็นไงบ้างลงเลยตอนนี้เขาก็คือเป็นแค่การรีบาวเลยหุ้นตัวนี้นะลิปปิ้งเขียวนะไม่ซื้อไม่ถือไม่ถั่วกันแล้วตอนนี้รีบาวจริงๆแล้วคือเป็นโอกาสเราหนีอ่ะไปทำการบ้านเลยตัวมาคือเซสโก้ตัวนี้มาดูกันนะลิปปิ้งแดงเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวเป็นแสงยังไทยเลยค่ะลิปปิ้งเขียวบอกขาลงไม่ซื้อไม่ถือไม่ถั่วกันเห็นนะเดี๋ยวพี่ลองดูนะหุ้นของเราเป็นลิปปิ้งเขียวลิปปิ้งเขียวไม่แนะนำนะไม่แนะนำถือนานๆนะถ้าเราซื้อแล้วถือมานานแล้วเงินเราก็มาทบทวนว่าทำไมเราไม่ขายก่อนเขาตรงนี้นะคะราคาไม่ไปไหนเลยแต่ว่าเงินทุนเป็นไงบ้างเงินทุนคือแอบไหลออกละเนี่ยเห็นไหมคะ
bearish divergence เขาเตือนว่าตลาดจะลงแล้วนะลงไหมลงไปอย่างหนักไปด้วยเลยพี่ follow ติดตามไว้แล้วก็ทำติดตามรับโบไว้แล้วก็ทำตามรับโบมีสัญญาณขายก็ขายนะในพิงเขียวไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวกันโอเคเนาะพยายามทำตามรับโบไว้โอเคนะคะพี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้แปะหุ้นท็อปวิ่งแรงเซงสันดานะคะแปะตัวของจุดนี้แล้วก็ตัวหุ้นของนักลงทุนอีกแปะตัวเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าท่านไหนที่สนใจรายการของรามีวิเคราะห์ตลาดเช็คหุ้นท็อปเกนเนอร์เทรดเช็คหุ้นที่นี่สามารถที่จะกด subscribe คะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนญาติพี่น้องเล่นหุ้นด้วยกันก็ชวนมาเรียนกับรามีได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ฟังถึงของตรงนี้แล้วพรุ่งนี้วันหยุดไม่มีคลิปเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธเลยค่ะ